เรือนแพสุขจิตแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกลูกก็แค่เป็นลมล้มไปเท่านั้นเองคนแก่ก็อย่างนี้แหละลมมันก็ขึ้นๆลงๆเป็นธรรมดานะลูกนะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังคุณหมออาเมียผมเป็นไงบ้างครับคงไม่เป็นอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวหมอเขาตรวจอาการอีกนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะปล่อยให้กลับบ้านได้รี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 เดี๋ยวหมอเขาเชิญเท่าแก่ที่ห้องหมอหน่อยนะครับมีอะไรอ่ะหมอช่วงนี้อย่าให้คนไข้กินของมันหรือรสจัดมากเกินไปหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยงดไปเลยก็ดีนะครับแล้วก็ให้ระวังสภาพจิตใจอย่าให้มีเรื่องอะไรมากระทบกระเทือนนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับหมอทำไมต้องระวังถึงขนาดนี้ด้วยครับหมอคิดว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจครับอะไรนะหมอเมียอ้วนเป็นโรคหัวใจเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะครับอาการยังไม่น่าเป็นห่วงแค่ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นระวังอย่าให้มีเรื่องอะไรเนี่ยมากระทบจิตใจจนคิดมากถ้าทำได้ตามที่หมอบอกเนี่ยอาการก็จะทรงตัวอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรร้ายแรงครับแก้วพี่อย่าเพิ่งบอกเรื่องของเราให้ใครรู้นะแผ่นกลัวถ้าแม่รู้เข้าแม่เขาจริงอาการสุดหนักแม่เขาคงไม่คิดว่าลูกสาวตัวเองจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ถ้าแม่เขารู้เข้าแม่จะต้องเสียใจมากแน่ๆนะพี่แก้วพี่แก้วเชื่อเพนนะเพนไม่อยากให้พี่พูดพี่ก็จะไม่พูดแต่เพนฟังพี่นะพี่สัญญาว่าพี่จะรีบหาเงินมาสู่ขอเพนให้เร็วที่สุดพ่อกับแม่เพนจะได้เห็นว่าพี่สามารถดูแลเพนได้ยอมยกเพนให้กับพี่เราสองคนจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอย่างนี้พี่จะเป็นคนคุยกับมันเองเพนไม่ต้องเป็นห่วงนะเจนผมเองจะเข้าใจข้าด้วยเจนเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปไหนกันหมดวะเห็นว่าแกบ่นว่าเหนื่อยๆนะข้าได้พี่พงศ์อับสอนพากลับบ้านไปแล้วดีเลยไอ้เจนข้ามีเรื่องจะคุยกับเองเฮ้ยแก้วเดี๋ยวพอดีเพนเขาไปจ่ายค่าพยาบาลเนี่ยแต่เขาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ข้ากำลังจะเอาไปให้เขาเดี๋ยวข้ามานะเว้ยเพลินกระเป๋าสตางค์นะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะพี่เจนพี่เจนข้าขอคุยเองหน่อยสิข้าขอคุยเองสองคนได้ไหมได้สิพี่แก้วพี่เจนสวัสดีจ้าป้านิ่มแล้วพี่มาทำไงจ้ะเนี่ยก็มาหาหมอตามปกตินั่นแหละนี่หนูเพนมาทำอะไรจ้ะมีใครเป็นอะไรหรอแม่นะจ้ะฮะ
ไหนแม่อยู่ไหนพาป้าไปหาหน่อยสิพี่เจนจ๊ะเพนกำลังรอจ่ายเงินอยู่พี่เจนช่วยพาป้ามิ้นไปหาแม่ทีได้ไหมจ๊ะได้จ้ะช่วยทีนี้ครับแม่พรเป็นไงบ้างอยู่ดีๆก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วนี่เป็นไงบ้างจ๊ะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกจ้ะก็แค่เป็นลมพ่อเจนเขาอยู่ตรงนั้นก็เลยช่วยไม่ได้ทันพอดีเลยนะจ้ะแม่จ๋าแม่มาทำอะไรตรงนี้จ๊ะเนี่ยแม่ขี้เกียจนั่งรออยู่ในห้องนะลูกอยากจะกลับบ้านแล้วนี่เสร็จหรือยังจ๊ะเนี่ยฮะรอจ่ายเงินอยู่ครับนพรไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านแล้วพ่อเจมเนี่ยทำอย่างกันน้าเป็นเด็กๆไปได้แหมไม่รู้ชาติก่อนเนี่ยแม่พรอ่ะทำบุญมาด้วยอะไรนะได้ลูกเขยดีดีแบบพ่อเจมเนี่ยแล้วนี่พ่อเจมคิดกันหรือยังล่ะว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่จะได้รีบมีหลานมาให้แม่พรเขาอุ้มน่ะ ฉันน่ะอยากจะให้เขาแต่งงานกันเร็วๆจ้ะแหมแต่น่าเสียดายฟ้าฝนไม่ได้เป็นใจเอาซะเลยโอ้ยแม่พรอย่าไปโทษฟ้าฝนเลยนะคิดซะว่าฟ้าเขาอยากให้แต่งก็แต่งเลยไม่ต้องมั่นแล้วดีไหมฉันเลยอิจฉาแม่พรจริงๆเลยที่ได้ลูกเขยติดยศนายร้อยมีหน้ามีตาไม่ต้องอายใครบุญวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้จริงๆนะแม่พรก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราจะนิ่มถ้าไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะเดี๋ยวหมอเขาจะคอยจ้ะหายไวๆนะจ้าแม่พรใจมากจ้ะเออแก้วตะกี้เองมีอะไรจะบอกข้าวะมีเรื่องไหนวะแก้วมีอะไรแล้ววะเพนไปดูยาให้แม่หน่อยสิลูกได้หรือยังจะได้กลับในสักทีนะลูกนะจ้าแม่อดทนรออีกนิดนะเพนพี่จะใช้กำปั้นคู่นี้คว้าอนาคตของเรามาให้ได้ยอดเสียหายเสียหายเปิดเวทีนี่มานะเฮียไม่เห็นใครป้าเหมือนลือเลยว่ะคืนสักตั้ง5คู่ร้อนเงินมากแล้วเหรอน้องชายฉันหาเงินไปแต่งเมียนะเฮียพรุ่งนี้จะมาอีกนะเฮียช่วยหาไว้ฉันหลายๆคนเลยฉันให้ฉันแบกน้ำหนักไงฉันก็ยอมได้ๆๆเดี๋ยวเฮียจะจัดการให้ได้ๆๆThank you.
ไอ้แก้วยังไม่กลับมาอีกเหรอยังไว้พ่อมันไม่กลับมาซ้อม 4-5 วันแล้วครูไอ้อาการอย่างนี้นะไม่ติดเหล้าติดม้าก็ติดผู้หญิงอะครูไม่มีทางมีแก้วไม่ใช่คนอย่างนั้นพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปตามในแก้วเองนะไม่ต้องหรอกถึงแม้ว่าเราตามตัวมันกลับมาได้แต่หัวใจมันไม่อยู่ที่นี่ก็ไร้ประโยชน์แต่คราวนี้มันชิงแชมป์ราชดำเนินนะพ่อถ้ามันอยากได้แชมป์มันก็ต้องกลับมา